ับต่อไหมคะตื่นเต้นไหมหรอคะก็ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่าอีกไม่กี่วันแล้วค่ะก็จริงๆจะมีพิธีมั่นก่อนค่ะวันที่4มกราคมนี้ค่ะก็ใกล้มากๆแล้วค่ะทุกอย่างมันพร้อมทุกอย่างก็พร้อมนะคะเพราะว่าวันที่4มกราคมเนี่ยเราเชิญแค่คนที่เราสนิทเท่านั้นจริงๆค่ะก็คือจะเป็นญาติผู้ใหญ่เท่านั้นเลยค่ะส่วนงานพิธีสมรสเนี่ยค่ะจะอยู่วันที่29กุมภาพันธ์ค่ะแน่นอนว่าจะไม่ทันถลุงใช่จริงๆพอเอาจริงๆก็เพิ่งจะเข้าใจความเป็นเจ้าสาวนี่แหละค่ะว่าโอ๊ยเรานึกว่าเรามีเวลาการเตรียมตัวเยอะแล้วแต่พอเอาเข้าจริงๆเนี่ยมันก็จะมีแบบมันมีหลายเรื่องมากๆเลยที่เราต้องทำอะไรเงี้ยค่ะก็เข้าใจแล้วค่ะว่าเป็นเจ้าสาวเนี่ยจะรู้สึกประมาณอย่างนี้ตัวดีเทลก็คือเก็บเรียบร้อยหมดทุกอย่างพร้อมเลยค่ะเก็บเรียบร้อยค่ะก็ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วส่วนเรื่องการ์ดเนี่ยก็ใกล้จะเสร็จแล้วค่ะการ์ดงานมั่นก็ทยอยแจกให้ผู้ใหญ่แล้วแล้วก็บางท่านก็มีไปเชิญด้วยตัวเองด้วยค่ะใช่ค่ะก็จริงๆอย่างที่ลิต้าบอกไปว่าวันที่4มกราคมเนี่ยลิต้ามี guest list ของลิต้าเองแค่50ท่านเท่านั้นเองใช่ก็ส่วนมากจะเป็นแค่ญาติผู้ใหญ่ค่ะจริงๆมีอะไรต้องกังวลไหมไม่มีแล้วนะคะก็ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วแล้วก็โชคดีด้วยค่ะว่าทาง organizer เขาก็เข้ามาช่วยได้เยอะเหมือนกันคือเรียกว่าเปิดปีใหม่คือเริ่มต้นชีวิตเปิดปีใหม่ก็จะมีไปทำบุญด้วยกันก่อนค่ะก็จะมีวันที่2ที่ไปพบพระสังฆราชค่ะใช่ค่ะก็ไปทำบุญกันก่อนค่ะแล้วก็วันที่4ก็เป็นพิธีมั่นค่ะเดี๋ยววันนี้มาออกงานพิธีกรด้วยจริงๆไม่ได้ออกงานด้วยกันนะคะจริงๆแล้วก็คือคุณชูชัยนะคะเขาอยากให้ลิต้ามาช่วยเดินแบบให้อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เขาก็ไปขอพิธีกรมาร่วมงานได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าวันนี้เป็นงานแบบซิกเกอร์ดินเนอร์แล้วก็อย่างพิธีกรเขาก็เคยแบบมาร่วมงานของคุณชูชัยอะไรเงี้ยก็ขอให้พิธีกรมาร่วมงานได้ไหมอะไรเงี้ยจากประมูลวันนี้นี่พิธีกรจะประมูลลิต้าด้วยไหมคะไม่รู้เลยค่ะไม่รู้เลยคือตัวลิต้าก็มาทำหน้าที่ค่ะเป็นนางแบบให้กับงานเฉยๆค่ะใช่เล็งไว้ไหมคะเล็งไว้ชุดไหนชุดไม่นะคะแล้วก็แหวนใหญ่มากใหญ่มากใหญ่จริงๆค่ะก็จริงๆก็คือต้องยอมรับว่าเห็นความตั้งใจของพี่ชูชัยมากๆเลยแล้วก็เขาตั้งใจกับการทำคอลเลคชันครั้งนี้มากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนได้เห็นเป็นการทิ้งท้ายปีของเขาอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ตั้งใจกับการทำโชว์มากๆก็อยากให้ทุกท่านได้ติดตามจริงๆค่ะแต่แบบมาวันที่4ก็คือเต็มเรียบร้อยอันนี้อันนั้นคุณบอยแต่ว่างานแต่งเป็นไอเดียพิริต้าส่วนใหญ่ใช่ไหมคะจริงๆแล้วของทั้งคู่นะคะก็คือว่าอย่างที่เราเคยคุยกันว่าเราก็อยากให้มันดูจริงๆไม่ได้อยากให้มันดูอลังการเวอร์อะไรแบบนั้นนะคะก็อยากให้ดูเรียบง่ายแล้วก็อยู่ในธีมของธรรมชาติก็คือความเป็นต้นไม้อะไรแบบนี้ใช่ค่ะมีคอนเซ็ปต์ไหมคอนเซ็ปต์ก็คือมีเรื่องเล่าเรื่องราวของต้นไม้ความเป็นสวนของสวนอดัมอะไรอย่างนี้อดัมเป็นอีฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เจ้าสาวที่บอกว่าจะเป็นเซอร์ไพรส์อันนี้เรียบร้อยอะไรนะคะเจ้าสาวยังเซอร์ไพรส์อยู่เขายังไม่รู้ใช่เขายังไม่รู้เขายังไม่เคยเห็นยังไม่เคยเห็นหน้าตาไม่เคยเห็นแบบเลยแต่พี่ลิต้าคือเตรียมตอนนี้คือฟิตติ้งอะไรพร้อมคือชุดงานมั่นเนี่ยค่ะคือมันเป็นชุดเรียบๆอยู่แล้วเพราะเป็นงานที่ภายในมากๆแต่ชุดที่เซอร์ไพรส์เนี่ยก็คือชุดในวันที่9กุมภาพันธ์ที่เขายังไม่เคยเห็นเลยชุดวันฉลองค่ะอันนี้กี่ชุดคะวันนั้นวันนั้นลิต้ามี3ชุดค่ะก็มีชุดแถลงข่าว1ชุดนะคะแล้วก็ชุดเข้าพิธี1ชุดแล้วก็ชุด after party ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะใช่อย่างไปที่ตลาดสดอ๋อค่ะจริงๆไม่ได้อยากจัดเลยอันนี้ต้องพูดตรงๆนะคะคือลิต้าแบบไม่ได้อยากจัดเลยลิต้าตัวลิต้าเองก็ยุ่งมากๆเลยค่ะคือทำธุรกิจด้วยแล้วก็เปิดร้านสาขาใหม่ด้วยยุ่งมากๆแล้วก็เพื่อนๆนี่แหละค่ะบอกว่าไม่ได้จริงๆแบบครั้งนึงในชีวิตอ่ะเธอจะไม่จัดหรออะไรเงี้ยเดี๋ยวฉันจัดให้ก็ได้อะไรเงี้ยก็คือทุกคนก็ช่วยกันจัดให้มันออกมาเป็นแบบนั้นจริงๆก็คือต้องขอบคุณเพื่อนๆจริงๆว่าเนี่ยเขาก็มองว่ามันเป็นครั้งนึงในชีวิตจะไม่จัดเลยหรออะไรเงี้ยก็เลยไปภูเก็ตกันอะไรเงี้ยค่ะมีเซอร์ไพรส์จากเพื่อน
ไหมคะแบบเยอะมากเลยค่ะคือแต่ว่าเป็นเซอร์ไพรส์ตลกนะคะแบบแต่งหญิงก็คือลิต้าจะมีเพื่อนเป็นเกย์เยอะค่ะเพื่อนลิต้าก็ลุกขึ้นมาแต่งหญิงเซอร์ไพรส์กันแบบโหขำมากส่วนมากจะทำอะไรขำๆให้เราหัวเราะกันมากกว่าแล้วก็มีเกมเล่นกันเกมตลกอะไรเงี้ยวันนั้นคือหัวล้อแบบท้องแข็งเลยแล้วก็ต้องขอบคุณจริงๆที่ได้จัดเพราะว่ามันทำให้เราสนุกมากๆเลยค่ะสนุกมีโมเมนต์แบบจากเพื่อนๆแบบทำให้เราน้ำตาไหลอะไรอย่างนี้ไหมคะนิตาพูดกับในใจหรือว่าอวยพรเรามีค่ะแต่ส่วนมากที่น้ำตาไหลจะมาจากการหัวล้อมากกว่าคือหัวล้อจนน้ำตาไหลออกมาเลยค่ะสนุกมากไม่ได้มีแบบว่านายแบบอะไรมาแบบไม่มีผู้ชายค่ะมีเพื่อนใช่เพราะจริงๆบอกไว้แล้วว่าไม่เอาจริงๆคือไม่มีเซอร์ไพรส์แบบนี้อะไรเงี้ยขอถ้าเกิดเป็นเซอร์ไพรส์ก็ขอเอาเป็นเซอร์ไพรส์แบบตลกละกันอะไรเงี้ยค่ะถูกใจนะคะถูกใจมากเลยค่ะแล้วก็แซ่บมากสนุกมากเอ็มความแซ่บเนี่ยค่ะก็นิดนึงอะไรเงี้ยค่ะก็นิดนึงใช่ค่ะใช่ค่ะหลังจากนี้หลังจากแต่งมันจะมีการเปลี่ยนไปไหมคะในการแบบว่าความแซ่บของเราชุดอะไรต่างๆเลยต้องมีซอฟต์ลงไหมคะพี่ตาจริงๆเหรอคะไม่ได้คิดเลยอะค่ะลิต้าคือพี่กรณ์เขาไม่เคยบังคับอะไรลิต้าเลยนะคะเขาก็อยากให้ลิต้าเป็นตัวของลิต้าเองนี่แหละค่ะเขาไม่เคยว่าอะไรลิต้าเลยนี่คือความน่ารักของเขาคือจริงๆเขาก็เป็นคนหนึ่งที่อยากให้ลิต้าไปมีความสุขกับเพื่อนๆแบบคือมันเป็นอะไรที่แบบสำคัญเราต้องไม่ลืมว่าเราแบบต้องมีความสุขกับเพื่อนด้วยอะไรเงี้ยค่ะเขาเห็นภาพแล้วก็แบบดีแล้วที่ทำอะไรเงี้ยดีแล้วที่แบบชมแล้วชมผีเขาพี่แบบว่าขอเราแบบชุดนั้นมาใส่ด้วยอะไรเงี้ยกลับใส่ไม่มีนะคะโอเคขอบคุณค่ะพี่ต้าขอบคุณค่ะนะประชุมแข่งกันนะ